ันที่6เมษายนพุทธศักราช2559เวลา 6:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพมหานคร1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องอาหารแซนอาคาเฟ่โรงแรมไชน่าเวิลด์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชทานเลี้ยงอาหารเช้าจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันเยียนจิงมหาวิทยาลัยปักกิ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยสหวิชาที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในจีนได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลกสถาบันเยียนจิงตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการและนักวิจัยมีชื่อเสียงทางด้านจีนศึกษามีนักเรียนมากจาก32ประเทศเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีมีความรู้เรื่องประเทศจีนทุกๆด้านเช่นวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจการเมืองเป็นต้นและทำวิจัยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมจีนและโลกปีนี้จะมีนักศึกษาจากไทย2คนมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งนอกจากนี้ในวันที่19เมษายนนี้จะมีทูตอาเซียนประจำสำนักงานใหญ่อาเซียนกรุงจาการ์ตามาศึกษาดูงานเพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องประเทศจีนมากยิ่งขึ้นเวลา 10:40 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์วิจัยประวัติศาสตร์จีนโบราณศาสตราจารย์จูอี้ฉีอาจารย์ประจำคณะประวัติศาสตร์เฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จไปห้องสมุดประจำศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถารด้วยคณาจารย์ประจำศูนย์วิจัยประวัติศาสตร์จีนโบราณเรื่องกวีหลี่ไผ่หลี่ไผ่เป็นกวีจีนยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ถังเป็นที่ยกย่องว่าเป็นกวีผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งในสองคนที่ปรากฏในประวัติศาสตร์กวีนิพนธ์ของจีนเคียงคู่กับตู้ฟู่บทกวีของหลี่ไผ่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิเต๋าและนิยมชมชอบการดื่มสุราหลี่ไผ่ใช้เวลาส่วนใหญ่ท่องเที่ยวมีเรื่องเล่าว่าหลี่ไผ่ตายเพราะตกจากเรือลงไปในแม่น้ำขณะกำลังเมาและพยายามจะไขว่คว้าพระจันทร์แต่เดิมตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าจมน้ำตายเรื่องการกอดดวงจันทร์เป็นเรื่องแต่งเติมภายหลังต่อมาเห็นว่าการจมน้ำตายเป็นเรื่องไม่น่าดูนักจึงเกิดค้นคว้ากันขึ้นอันเป็นเพราะดื่มสุรามากจนกลายเป็นโรคตับแข็งตายหลี่ไผ่นำการแต่งกวีแบบใหม่ที่มีอารมณ์ความรู้สึกใช้ภาษาที่เรียบง่ายสื่อสารทำให้เข้าถึงจิตใจของคนทั่วไปเมื่อยังมีชีวิตอยู่มีการรวบรวมบทกวีคัดลอกกันต่อๆมาฉบับเก่าที่เป็นตัวเขียนพบที่ตุนหวงปัจจุบันอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสฉบับพิมพ์ครั้งแรกตีพิมพ์สมัยราชวงศ์ซ่งปัจจุบันอยู่ในกรุงปารีสเช่นกันในตอนเที่ยงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งนางอุรีรัตน์รัตนพฤกษ์อัครราชทูตอดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยอดีตพระอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาจีนและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและพระราชทานของที่ระลึกแก่อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและอดีตพระอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาจีนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้ทำให้ทราบว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นศิษย์ที่มีความกตัญญูต่อพระอาจารย์ทุกปีที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนจะทรงหาโอกาสพบและพระราชทานเลี้ยงพระอาจารย์ที่เคยถวายพระอักษรรวมทั้งอดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยรวมทั้งพระราชทานของขวัญเป็นที่รู้สึกสำนึกในพระกรุณาเป็นอย่างยิ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการด็อกเตอร์น้ำจิตเพื่อสาธารณกุศลที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลา 15:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกณโรงแรมเซ็นทราอุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีทรงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการด็อกเตอร์น้ำจิตเพื่อสาธารณกุศลซึ่งเป็นคอลเลกชันผ้าพันคอภาพวาดฝีพระหัตถ์อาทิลายดอก
บัวดอกกุหลาบและลายอ่างบัวเป็นภาพพิมพ์บนผืนผ้าซาตินผลิตมาจำหน่ายลายละ500ผืนที่สามารถนำไปเป็นของฝากของขวัญในโอกาสพิเศษได้จากนั้นทอดพระเนตรการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการถักร้อยสร้อยรักซึ่งเป็นสร้อยฝีพระหัตถ์ที่ทรงออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นโดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์พร้อมทั้งทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์น้ำใจเพื่อสัตว์ป่วยอนาถาที่โปรดให้จัดตั้งกองทุนรักษาสัตว์ป่วยอนาถามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นเมื่อปี2547โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิเสื้อยืดทีเชิ้ตนาฬิกาข้อมือหมวกผ้าเช็ดมือฆ่าเชื้อพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปจากอำเภอต่างๆของจังหวัดอุดรธานีที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายอาทิผ้าฝ้ายและผ้ามัดหมี่ย้อมครามผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติที่นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยเฉพาะผ้าถุงมัดหมี่ที่มีลวดลายแบบพื้นถิ่นเช่นลายดอกจานประยุกต์ลายกุหลาบโบราณลายกงโบราณและลายกระจับเล็กเป็นต้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ